พันตำรวจเอกประเวศมูลประมุขรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหัวหน้าพนักงานสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐหรือคดีล้มเจ้าเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าอยู่ระหว่างการรอฝ่ายทหาร4ปากเข้าให้ข้อมูลที่ขอเลื่อนการเข้าให้ปากคำไปเมื่อวันที่6มีนาคมนี้โดยข้อมูลสำคัญที่พนักงานสอบสวน DSI ต้องการก็คือที่มาที่ไปของแผนผังล้มเจ้าของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.เนื่องจากยังไม่มีผู้ใดสามารถระบุถึงผู้จัดทำแผนผังได้แม้แต่นายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตผู้อำนวยการสอช.ซึ่งมีหนังสือตอบกลับ DSI เกี่ยวกับข้อซักถามดังกล่าวโดยชี้แจงว่าที่เป็นการจัดทำขึ้นโดยหน่วยข่าวหลายหน่วยงานก่อนเสนอเข้าที่ประชุมสอช.แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้จัดทำได้ส่วนกลุ่มบุคคลที่มีรายชื่อในแผนผังมีพฤติกรรมกระทำความผิดที่ไหนอย่างไรนายสุเทพขอให้พนักงานสอบสวนสืบหาข้อมูลเองดังนั้นข้อมูลที่ได้จากนายสุเทพจึงไม่แตกต่างจากข้อมูลของนายทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขานุการสอช.ที่เคยเข้าให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้พันตำรวจเอกประเวศกล่าวว่าหากสอช.ในฐานะผู้ร้องไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามข้อกล่าวหาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงถือว่าข้อกล่าวหาอย่างไม่สมบูรณ์พนักงานสอบสวนสามารถใช้ดุลยพินิจสรุปความเห็นสั่งไม่ฟ้องส่งให้อัยการได้และหากอัยการเห็นตามก็ถือว่าคดียุติแต่หากว่าเห็นต่างก็สามารถสั่งให้ DSI กลับไปสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้